ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25กันยายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้แถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ครั้งที่77นะครับเมื่อวันที่24กันยายน2565เน้นย้ำความชอบธรรมของปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่รัสเซียนั้นเปิดฉากเมื่อวันที่24กันยายน2565เพื่อปลดปล่อยยูเครนออกจากการอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลนิโอนาซีที่ขึ้นสู่อำนาจโดยไม่ชอบนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียยังกล่าวถึงการที่พื้นที่ขัดแย้ง4แห่งในยูเครนได้แก่โดเนสลูฮานเคอร์ซอนและก็สปอริเซียจัดการลงประชามติระหว่างวันที่23ถึงวันที่27กันยายน2565ว่าจะเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่รัฐบาลรัสเซียพร้อมยอมรับผลการลงประชามติดังกล่าวไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดและเน้นว่าดินแดนทั้งหมดภายใต้อธิปไตยของรัฐบาลรัสเซียและดินแดนที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลรัสเซียจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัสเซียต่อไปทางด้านดมิทโรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนก็กล่าวถึงการแถลงของเซอร์เกย์ลาฟรอฟว่ายูเครนไม่ยอมแพ้และเรียกร้องประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ให้ร่วมกันแสดงจุดยืนว่าประชาคมโลกจะไม่อดทนต่อการข่มขู่คุกคามของรัสเซียต่อมาเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตว่าจะมีการหารือแบบพบตัวต่อตัวระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับรัสเซียหรือไม่เซอร์เกย์ลาฟรอฟตอบว่าฝ่ายตะวันตกทำลายความมั่นคงทำลายคำสัญญาก่อนและรัสเซียไม่เคยปฏิเสธการพบหารือแต่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้รัฐบาลรัสเซียจะไม่ดำเนินการก่อนอย่างเด็ดขาดในขณะที่เมื่อมีการซักถามว่ารัสเซียนั้นได้รับแรงกดดันจากจีนในเรื่องของสงครามบ้างหรือไม่เซอร์เกย์ลาฟรอฟตอบว่าคุณอาจบอกกับผู้อ่านผู้ชมและผู้ฟังว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามนี้ในขณะที่ส่วนทางด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนั้นก็กล่าวในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเช่นเดียวกันโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอย่าให้สงครามในยูเครนลุกลามบานปลายและขอให้มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูตโดยทางด้านหวังอี้นั้นบอกว่าเราขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าอย่าทำให้วิกฤตนี้ลุกลามและขอให้ปกป้องสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาหวังอี้ยังบอกว่าขอให้มีการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นธรรมและนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้จีนสนับสนุนความพยายามทุกอย่างที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติในวิกฤตยูเครนสิ่งสำคัญที่สุดคือการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติพื้นฐานของการแก้ปัญหาคือการจัดการกับความกังวลด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของทุกฝ่ายและสร้างโครงสร้างทางความมั่นคงที่สมดุลมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนทั้งนี้ระหว่างการประชุมสหประชาชาติหวังอี้ก็ได้พบกับทางด้านดมิทโรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดต่อเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งวันนี้25กันยายน2565นั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นเข้าสู่เดือนที่8เป็นที่เรียบร้อยระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาครับ